านที่ไหนครับเทศบาลใช่ไหมทำงานเทศบาลไหมไม่ได้ทำครับถ้าเป็นข้าราชการถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือประชาชนเนี่ยคุณต้องรู้กฎหมายนะครับคุณต้องรู้กฎหมายสิ่งไหนที่มันเป็นกฎหมายเนี่ยคุณต้องรู้นะครับคุณทำผิดอะไรไหมแต่ผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอเหมือนกันถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยกลัวอยู่แล้วตรวจเสร็จหรือยังครับตรวจเสร็จหรือยังตรวจเสร็จแล้วจะเรียกคืนเสร็จแล้วไปนะครับครับคุณเป็นประชาชนคุณต้องรู้กฎหมายไม่ใช่ว่าคุณจะมาประชาชนผมจะรู้กฎหมายได้สู้คุณตำรวจได้ยังไงผมไม่เรียนกฎหมายนี่คุณเป็นคนไทยคุณอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับเอ้าคนไทยจะเป็นต้องรู้หมดทุกคนนะตำรวจจะไม่รู้หมดทุกคนเลยรัฐธรรมนูญคุณจะบอกว่าคุณจะบอกให้กฎหมายไม่ได้นะครับแต่เนี่ยคุณพี่คือต้องการจะมาพูดคุยเรื่องอะไรไม่ผมจะดูว่าการตั้งด่านเนี่ยเขาตั้งกันยังไงกันทำไมทำอย่างนี้ทำไมเอาทุกมุมเลยถนนหลวงในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถตั้งด่านได้นะครับจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วตั้งด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดผมเข้าใจมีป้ายถูกต้องครับมีป้ายถูกต้องเขาจับเฉพาะคนที่ทำผิดใช่เราไม่ผิดเราไม่ต้องกลัวว่าเราผมไม่ได้กลัวถ้าผมกลัวผมหนีแล้วผมไม่ได้กลัวเลยแล้วเราอะไรอ่ะผมจะดูว่าผมจะมาสอบถามว่าตั้งด่านนี่ทำไมยายทุกมุมเลยตรงนู้นไม่เห็นมีป้ายตั้งเลยอะไรอย่างนี้น่ะด่านตรงนี้มันเป็นวงเวียนนะครับการกวดขันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะดูเรื่องของพรบจราจรทางบกอย่างเดียวนะครับเราดูเรื่องรถมีสิ่งผิดกฎหมายไหมยาเสพติดก็จับได้เยอะนะครับผมจับตรงนี้ครับกูมาไม่ได้หรอกตรงนี้ยาเสพติดไม่น่าจะมีมันผมจับมาหลายทีแล้วครับไม่มีรู้ได้ไงรู้ได้ไงคนที่อยู่ในรถน่ะรถท่านรู้ได้ไงว่ามีอ่ะก็ถึงได้ก็ตรวจได้ครับตรวจรถไงไม่มีก็ผ่านแต่ก็ถูกจะตรวจผมไม่เห็นตรวจรถเลยเอาดูซิตรวจสักคันไหมอยู่นี่นะอันนี้ไม่ต้องการเลยนี่ไม่คุณต้องการอะไรไม่ผมก็ถามว่าตั้งด่านเนี่ยเอ้าผมอยากให้เป็นสถานที่เป็นจุดให้มันเป็นแนวเดียวกันไม่ใช่อยู่ทุกที่ไปยืนออกันอยู่ตรงนู้นตรงนู้นลาดอยู่ตรงนู้นเอ้าคือถนนหลวงที่เราตั้งด่านได้นะครับตั้งด่านก็ตั้งให้เป็นระเบียบตั้งไม่ใช่คุณไปยืนออกัน2ตรงนี้2ตรงนั้น3ตรงนู้นก็มีอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ในบริเวณเดียวกันนะอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเขาสามารถที่จะทำได้ที่เป็นถนนหลวงคุณเป็นประชาชนคุณต้องรู้กฎหมายถ้าคุณทำผิดกฎหมายผมจับคุณแต่ถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายผมไม่มีอำนาจในการจับคุณได้ก็ถูกต้องไงก็ถูกต้องไงครับก็คืออำนาจของผมมันถูกต้องทุกอย่างผมที่ทำผิดได้ยังไงเคลียร์ไหมคุณไม่ได้ทำผิดไม่ได้จับคุณเพราะผมถึงกลัวไงผมถึงไม่กลัวไงไม่กลัวผมไม่จับคุณไม่ทำผิดอยู่แล้วผมก็จะถ่ายให้เขาดูว่าการทำงานของตำรวจแบบนี้นะครับว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยใช่ก็ทำผิดแล้วครับไม่มีคือคุณตรวจสอบได้นะครับเนี่ยผมเป็นตำรวจของแท้เป็นสวัสดิ์จราจรนะครับมาดูด่านที่นี่ใครทำผิดกฎหมายผมจับคุณไม่ทำผิดผมไม่จับตามอำนาจหน้าที่ของผมถนนหลวงเราสามารถตั้งได้ทุกที่ที่เป็นถนนหลวงไม่ได้ดูเรื่องของพรบจราจรอย่างเดียวเราดูเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมียาเสพติดมีอาวุธมีวุฒิปืนนะครับเราตั้งหมดนะครับเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจครับเข้าใจโอเคดูได้เข้าใจแล้วตามนี้นะครับนะครับคุณไม่ผิดคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมไม่จับคนผิดอยู่แล้วไม่ผิดไม่ผิดผมไม่จับแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณทำผิดผมจับคุณเชิญครับเชิญโอเคเนาะเชิญครับนี้นะคุณไม่ผิดคุณก็ตามสบายครับเพราะว่าผมทำผิดผมจะไม่ให้คุณจับไม่ได้นะเชิญเลยครับเชิญเลยทำเลยผมก็ถ่ายไปอย่างนี้นะผมก็ถ่ายไปดูไว้ลงโซเชียลให้เขาดูกันว่าการทำงานตำรวจถูกหรือผิดนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันเสียหายผมฟ้องคุณนะครับพรบ.เชิญครับเชิญนะครับเชิญครับทำผิดฟ้องไปเลยเชิญเลยครับทำให้ตำรวจเสียหายเชิญเลยครับผมเอาความจริงผมถ่ายนี่ผมเอาความจริงครับความจริงก็อธิบายให้ฟังแล้วความจริงนะครับครับเชิญเลยครับถ้าผมทำผิดตำรวจจับไปแล้วอันนี้เราไม่ทำผิดไงเราสอบถามผมก็ตอบไปตามนั้นตามหน้าที่ของผมนะครับครับนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเห็นเนาะคุณไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับครับผมไม่กลัวหรอกครับกลัวดีมีแต่โจรนะกลัวThank you.
ูนะครับป้ายตั้งด่านอยู่นู่นนะครับตำรวจดูครับตำรวจพี่ตั้งด่านหรือเปล่านี่ตั้งด่านเหรอครับเอาตั้งด่านแล้วไม่ยิงคนเดียวอ่ะแจ้งครับฮะผมก็มีกล้องเหมือนกันผมก็แจ้งละเอียดครับเชิญเชิญครับเชิญมาถ่ายเลยครับดูตั้งด่านไม่ยิงอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้พี่ฮะดูครับตั้งด่านไม่เห็นมีกวยเลยครับดูไม่ตั้งด่านเลยครับผมแจ้งเลยนะครับแจ้งผมก็แจ้งเลยครับแจ้งเนี่ยดูครับดูอะไรครับฮะจับใครอะไรครับผมได้จับใครไหมไม่ผมดูเนี่ยว่าตั้งด่านเนี่ยคือผมไม่ได้จับใครคือตั้งด่านนี้คือทำอะไรเนี่ยดูครับดูครับไม่เห็นมีกวยนะครับตำรวจมาทำอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เขาเรียกด่านลอยใช่ป่ะครับนี่ดูเลยนะครับเขาเรียกด่านลอยใช่ป่ะครับดูเลยนะครับไม่รู้ยืนทำอะไรนะครับอยู่ตรงนี้คนเดียวดูครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับป่วยไม่มีป้ายไม่มีครับดูนะครับเอ้าครับเอาสิครับเอาเลยครับเอาเลยผมทำผิดจับเลยผมทำไม่ผิดอย่าจับผมดูครับก็ท่านทำหน้าที่ท่านทำถูกต้องท่านก็ทำไปผมถ่ายเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ตำรวจอยู่แล้วนะถ้าทำผิดมันก็เป็นการประจานเข้าใจหรือเปล่าท่านนะผมจะบอกให้ดูนะครับกล้วยมี2อันบอกว่าตั้งด่านนะครับดูเลยนะครับดูครับจับคาวงเวียนครับดูเลยครับดูเลยครับกล้วยมี2อันบอกว่าตั้งด่านป้ายหยุดตรวจก็ไม่มีดูครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับนี่จังหวัดเลยนะครับวงเวียนจังหวัดเลยนะครับดูครับดูเลยนะครับดูครับวงเวียนจังหวัดเลยครับตรงนี้ก็ไม่มีป้ายนะครับป้ายหยุดตรวจอยู่นี่คืออะไรครับอยู่นี่คืออะไรเอ๊ะฮะจุดตรวจอยู่ตรงนู้นจุดนี้คืออะไรดูครับดูพี่น้องเลยครับป้ายจุดตรวจอยู่ตรงนึงดักจับอยู่ตรงนึงครับถูกต้องหรือเปล่าครับเรียนท่านเกียงไกรมาดูได้ครับดูครับความผิดซึ่งหน้าด้วยครับนี่จะครับไม่จับครับเว้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับผมอ
ดูครับดูตรงนู้นยิ่งไม่มีกวยเลยครับไม่รู้ทำอะไรกันนะพี่ทำอะไรกันนะพี่อันนี้คือจุดอะไรครับนี่พยายามสอบถามครับจุดอะไรครับนี่ท่านจุดอะไรครับนี่ทำอะไรกันนี่แต่ผู้ต้องผิดกฎหมายตั้งด่านหรือเปล่าครับผมตั้งด่านหรือเปล่าตรงไหนครับตรงไหนครับผมไปมาแล้วครับตั้งให้มันเป็นจุดสิครับกวยไม่เห็นมีสักอันเลยเนี่ยท่านทำให้ไอ้กวยตรงนู้นท่านก็ไปตรงนู้นสิเฮ้ยมาตรวจสอบให้เนี่ยผมไม่ได้ตรวจสอบมาทำอะไรครับผมมาถ่ายวิดีโอครับโอเคไหมครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับผมไม่มีอำนาจตรวจสอบแต่ผมจะให้เขาตรวจคนที่เขามีอำนาจเขาตรวจสอบครับผมเห็นทำอะไรกันอยู่ตรงนี้น่ะผมก็เลยเดินมาดูตั้งด่านไม่เห็นมีกวยมีป้ายเลยตรงนี้น่ะนะครับทำให้มันถูกต้องนะครับผมประชาชนทุกวันนี้น่ะทำผิดก็จับสิครับจับยังไงคุณก็ต้องทำให้มันถูกต้องถูกระเบียบเขาโอ้นะครับไม่ใช่ท่านตั้งทุกสี่แยกมุมเมืองไม่มีกวยมีป้ายมีอะไรบอกเขาถ่ายเลยครับถ่ายเลยเชิญเลยผมก็ถ่ายเหมือนกันละนี่ผมจะดูสิโอ้ยถ่ายเลยเทศบาลด่านซ้ายครับผมนี่อ่านถ่ายเลยเอาเก็บแล้วครับเลือกด่านแล้วครับผมเก็บกวยแล้วอ่ะกวยมี2อันเก็บแล้วไปแล้วครับด่านแตกแล้วครับจะตั้งด่านก็ทำให้มันถูกต้องครับประชาชนเขาทำถูกต้องคุณทำไม่ถูกต้องคุณอย่ามาอ้างสิทธิ์จับคนอื่นเขา มีเวลาเหลือเฟือวันนี้ครับอยู่ได้ทั้งวันยึดรถเหรอใครโดนยึดรถเอ้ยเขาทำอะไรผิดพี่ไปยึดรถเขาอ่ะฮะไม่มีสิทธิ์ยึดรถเขานะไปโรงพักครับไปโรงพักผมก็จะอยู่นี่แหละผมไม่ไปอ้าวยึดรถเขาซะงั้นดูครับท่านเกียร์ตรวจสอบด้วยครับถ้าผิดนะครับเชิญท่านมาเลยครับผมจะเป็นพยานให้ครับมีมอไซค์ไปกลับรถดูครับนี่กุญแจรถเอาไปแล้วครับถือไปแล้วท่านยังไกลดูเลยครับจะยึดรถเมื่อกี้ยังบอกแล้วนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรไปยึดรถเขาคุณเขียนใบสั่งยึดใบขับขี่ก็ออกไปนะครับไปตามระเบียบน้องไม่ไปไม่บ้างจะอยู่นี่ดูครับแตกแล้วครับเก็บแล้วครับแสดงว่าทำผิดครับตำรวจทำผิดครับเก็บด่านนี้แล้วครับจะดูที่มันจะอยู่กันถึงตรงไหนฮะไม่มีอสัญลักษณ์อะไรบอกว่ามันก็ไม่ใช่นั่นแหละพี่ถึงมาไงเห็นไหมเก็บแล้วเห็นไหมน่ะก็เขาทำไม่ถูกเขาถึงเก็บกล้วยน่ะเจ็บแล้วครับน้องก็ไม่สั่งน้องมาโทษอะไรดิฮะโทษจับอะไรเอาทำผิด
ผมทำผิดผมไม่เสียค่าปรับถูกต้องไหมครับเออก็แค่นั้นโอ้ทำผิดก็เสียค่าปรับก็แค่นั้นเออแล้วพวกท่านทำผิดหรือเปล่าพวกอ้าวแล้วพวกท่านทำผิดหรือเปล่าผิดอะไรไม่ผมไม่ได้ผมถามไงผมถามเออไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดก็ทำไปไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดก็ทำไปผมไม่ได้แล้วเขาจะบริการนักเออเชิญครับเชิญจะบริการอะไรก็บริการไปเชิญยินดีผมยินดีด้วยทำดีผมเชิดชูนะนะครับดูรถตำรวจจะขี่ยังไม่มีป้ายเลยครับเอาดูรถตำรวจไม่มีป้ายครับดูรถตำรวจไหมดูรถตำรวจเอาถ้าตำรวจขี่หรือเปล่าครับท่านไม่ขี่ท่านขี่ท่านก็ผิดแล้วพ.ร.บ.มีหรือเปล่าไม่มีดูครับดูแม่จ่าๆครับผิดจ่าๆผิดซึ่งหน้าขับเองด้วยดูครับผิดจ่าๆเลยครับซึ่งหน้านะครับตำรวจไม่จับกันโอเคครับเข้าใจครับโอ้ยไม่กลัวชนเลยดูครับผิดซึ่งหน้ายังไม่จับกันเลยครับชนเลยกลัวไม่ชนเฮ้ยกลัวไม่ชนไปแล้วครับด่านเลิกแล้วครับจบเกมครับต้องการแค่นี้นะครับผม